เดอะตุ๊กรับเดาใจอิชิอิไม่ออกใช้ชุดไหนอุ่นเลบานอนลาวเรียกทีม17ปีวางแผนงานกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 17:53 น.เดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลยอมรับเดาใจมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชุดใหญ่ไม่ออกจะเลือกนักเตะคนใดอุ่นเครื่องเลบานอนลาวหลังจากที่ทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำของมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนวันที่14พบเลบานอนและวันที่17พฤศจิกายนพบลาวทั้ง2นัดเตะที่สนามมธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.อย่างไรก็ดียังไม่มีความชัดเจนว่ากุนซือชาวญี่ปุ่นจะเลือกนักเตะกลุ่มใดสำหรับเล่นเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดเนื่องจากจะเป็นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup ผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปยังเดอะตุ๊กนาวาเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ประเทศไทยได้รับคำตอบว่าตนเองยังคาดเดาไม่ออกว่าสุดท้ายอิชิอิจะเลือกนักเตะชุดไหนสำหรับเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดเพราะเรื่องชุดใหญ่อิชิอิจะเป็นผู้จัดการวางแผนเองทั้งหมดแต่ทั้งนี้คงเป็นผู้เล่นที่คาดว่าจะใช้สำหรับชิงแชมป์อาเซียนสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์เปิดให้แฟนบอลที่ต้องการเข้าชมสามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปราคาตั้งแต่200 400และ500บาทขณะที่ฝั่งแฟนทีมเยือนราคา500บาททุกที่นั่งขณะเดียวกันโฆษกสมาคมลูกหนังไทยยังกล่าวถึงการเตรียมทีมสำหรับเยาวชนรุ่นไม่เกิน17ปีที่ไทยได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียว่าตอนนี้ทีมงานสตาฟโค้ชต้องเริ่มวางแผนเตรียมงานล่วงหน้าเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุดเมื่อทัวร์นาเมนต์มาถึงภายในวันที่7พฤศจิกายนจะมีการประชุมทีมงานสตาฟโค้ชร่วมกับฝ่ายเทคนิคของสมาคมเพื่อวางแผนการทำงานไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกนักเตะเพิ่มเติมหรือตามดูฟอร์มผู้เล่นคนใหม่ๆเพื่อเอามาเติมเต็มในจุดที่บกพร่องจากรอบคัดเลือกนอกจากนี้ต้องมองถึงการวางคิวอุ่นเครื่องลองทีมว่าการอุ่นเครื่องจะเป็นลักษณะใดจะเป็นการอุ่นเครื่องกับต่างชาติการอุ่นเครื่องกับสโมสรในประเทศหลังจากวันที่7เชื่อว่าเราจะได้แผนการทำงานในการเตรียมความพร้อมของทีมรุ่น17ปีเพื่อให้ทีมของเราพร้อมมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายซึ่งรายการนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชียไปเล่นฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีด้วยบทบรรณาธิการปลุกคลั่งชาติประเด็นร้อนวันที่30ตุลาคม2567 19:24 น.มีความพยายามจากกลุ่มอำนาจเก่ากลุ่มอนุรักษ์สุดโต่งและบางพรรคการเมืองจุดประเด็นปลุกกระแสเคลื่อนไหวยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เมื่อปี2544เกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทะเลอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชากลุ่มขับเคลื่อนเรื่องนี้อ้างว่า MOU ดังกล่าวจะนำไปสู่การเสียดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดจังหวัดตราดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอาจจะตกเป็นของประเทศเพื่อนบ้านจึงเตรียมเข้าชื่อทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้หยุดการเจรจาผลประโยชน์ภายใต้กรอบ MOU ปี2544กับประเทศกัมพูชาและให้ยกเลิก MOU ทั้งยังอ้างด้วยว่าอาจซ้ำรอยเหมือนกรณีเขาพระวิหารและไม่สนด้วยว่าการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้จะถูกกล่าวหาว่าคลั่งชาติต่อการปลุกกระแสดังกล่าวนั้นบุคคลระดับแกนนำรัฐบาลตั้งข้อสังเกตเพราะเหตุใดถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะปัจจุบันรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับก่อกูดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ไม่มีเรื่องปัญหาเขตแดนตามที่อ้างถึงโดยเฉพาะก่อกูดนั้นมีความชัดเจนมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วว่าเป็นของไทยและที่ผ่านมากัมพูชาก็ไม่เคยอ้างสิทธิ์ครอบครองหรือต้องการจะเอารัฐบาลชี้แจงว่าสิ่งสำคัญคือจะตกลงเจรจากันอย่างไรเพื่อนำผลประโยชน์จากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลในพื้นที่ทับซ้อนมาใช้ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านจึงเรียกร้องอยากขยายเรื่องการสูญเสียดินแดนเพราะการปลุกความคลั่งชาติจะทำร้ายผลประโยชน์ที่ประเทศควรได้จะรับตามปกติแล้วหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีดินแดนติดต่อเนื่องกันซึ่งการแบ่งเขตแดนย่อมมีบ้างที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันแต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีพูดคุยตกลงหรือพัฒนาร่วมกันเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันสำหรับประเทศไทยเคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อปี2551ถึง2554พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโต่งปลุกกระแสพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหารชายแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งนำไปสู่การยิงปะทะกันสูญเสียทั้งสองฝ่ายสุดท้ายก็เสียผลประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวปราสาทพระวิหารและพื้นที่ต่อเนื่องความรักห่วงแหนประเทศชาติเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนอยู่แล้วแต่อย่าปลุกกระแสอย่างสุดโต่งจนประเทศสูญเสียผลประโยชน์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านรถถังเดือดปรีเอาเรื่องบอลกระชับมิตรต่างชาติเล่นแรงกระแทกบอยท่าพระจันทร์กระเด็นกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 10นาฬิกา10นาทีรถถังเดือดฟุตบอลกระชับมิตรผู้เล่นต่างชาติเล่นแรงกระแทกบอยท่าพระจันทร์กระเด็นปรีเอาเรื่องนักกีฬาทั้งสองทีมต้องห้ามกันวุ่นคลิปเป็นการเตะฟุตบอลกระชับมิตรที่เกือบจบมีความรุนแรงเกิดขึ้นโดยเพจบอยท่าพระจันทร์ FC โพสต์คลิปจังหวะกระทบกระทั่งในสนามระหว่างแมตช์ที่พบกันของทีมบอยท่าประชานพบกับทีมไบรตันแดดดี้ในช่วงครึ่งหลังขณะที่ทีมบอยท่าประชานนำอยู่ 3-0เป็นจังหวะปะทะกันตรงกลางสนามระหว่างบอยท่าพระจันทร์ที่ได้ครองบอลแล้วถูกผู้เล่นต่างชาติของทีมคู่แข่งเข้ามากระแทกอย่างแรงทำให้ล้มกระเด็นไปกองกับพื้นรถถังมั่นใจความเร็วรอแก้เกมบนเวทีลั่นยำแค้นจาคอบป้องแชมป์วันมวยไทยทำให้รถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังที่อยู่ทีมเดียวกับบอยท่าพระจันทร์ไม่พอใจที่คู่แข่งเล่นแรงปรีเข้ามาผลักผู้เล่นคนดังกล่าวเพื่อจะเอาเรื่องทำให้นักกีฬาทั้งสองทีมต้องรีบเข้ามาแยกออกกันจ้าละวันก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายซึ่งเพจบอยท่าพระจันทร์ FC เขียนข้อความระบุว่าฟุตบอลกีฬาสร้างมิตรภาพแต่การเข้าบอลโดยเจตนาทำร้ายให้เกิดการบาดเจ็บเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยครับเหมือนเจตนาเล่นคนแต่พอขอโทษผมก็ให้อภัยแต่กว่าจะมาขอโทษ30นาที
พราะถูกกดดันจากเพื่อนร่วมทีมของเขาเองจึงมาขอโทษคลิป